เอกพี่ใหญ่จากทีมยอย่องแบนวันนี้ผมมาร้องเพลงของคุณไม้พิรมพรครับลูกสาวนายจ้างครับผมหลงรักผู้หญิงคนนึงทีนี้เราเป็นคนจนแต่พอดีเขาเป็นคนรวยแล้วพี่เอกนี่จะเป็นลูกคนโตในทีม น้ำเสียงของพี่เอกเวลาร้องออกไปสามารถสะกดคนในทั้งงานได้สำหรับเพลงนี้นะครับอยากจะมอบให้ผู้ชายที่หลงรักลูกสาวนายจ้างหรือว่าทางด้านผู้ชายที่แอบหลงรักลูกชายนายจ้างนะครับมันรับพร้อมกับทนทุกอย่างได้มาพบงานลูกสาวในจ้างคนสวยถึงแม้ค่าแรงเจ้านายจะไม่อำนวยผมเอาความสวยมาช่วยชดเชยค่าแรงผมยาวๆแก้มเขาก็มายิ้มให้ลูกสาวเจ้านายเสริมใจลูกจ้างขันแข็งผมมาเข้างานโดยไม่เสียดายค่าแรงได้เห็นแก้มแดงมันได้ค่าแรงหัวใจลูกสาวกูคุณในจ้างสงสัยไม่กลัวต้องงานแต่กลัวไม่เห็นสามวัยเก็บความวันไหวแอบรักในใจก็พอทำงานหลายปีก็แรงงดที่ก็ต่ำเจ้าไหนจะนำไม่ทำไม่ทอดใจท้อสู้ทนนับไปก็แรงเท่าไรไม่งอสิ่งเดียวที่รอก็คือน้ำใจลูกสาวสงสัยไม่กลัวต้องงานแต่กลัวไม่เห็นสามวัยเก็บความวันไหวแอบรักในใจก็พอ ทำงานหลายปีข้าวแรงงดที่ก็ต่ำเจ้านายจะดำไม่ทำไม่ถอดใจท้อสู้ทนทำไมข้าวแรงเท่าไรไม่โง่สิ่งเดียวที่รอก็คือน้ำใจลูกสาวคนโสดหน่อยจ้าโหแหมดูโอกาสพิงแดนเซอร์น้องเอกแกเป็นคนยืนอยู่เฉยๆแล้วแกไม่มีเสน่ห์ใช่เหรอเออแต่พอแกร้องเพลงเนี่ยแม่แกหล่อขึ้นมาทันทีมีเสน่ห์นั่นเชื่อเป็นคนแอบซ่อนของอะไรบางอย่างเอาไว้ในตัวเยอะมากก็มีเสน่ห์พอร้องนี่ไงประสบการณ์ที่สะสมมา20กว่าปีนี่นับถือเก่าอ่ะนี่เรานั่งเถียงกันอยู่อ่ะเป็นคนจังหวัดอะไรคะสระบุรีครับสระบุรีเลี้ยวขวาไปอีกเปล่าสระบุรีอำเภอมวกเหล็กพระพุทธบาทครับผมโอ้พระพุทธบาทใกล้ๆลพบุรีอีกแล้วโอ้ยใกล้กันพี่โน่คะครับผมหน้าตาไม่น่าเป็นคนภาคกลางเลยค่ะผมคนภาคกลางครับกลางทุ่งมหาสารคามครับกลางทุ่งมหาสารคามครับโอ้ยแม่จุ๊กต้องชมเลยจริงๆนะว่าขึ้นเวทีมาเนี่ยจริงๆนะเห็นยืนนิ่งๆอยู่ครับนี่แหละคือนักแสดงจริงๆแล้วก็ศิลปินจริงๆเวลาขึ้นมาบนเวทีเนี่ยเขาสวมวิญญาณเข้ามาจนทำให้เราแบบเฮ้ยตอนแรกอะนะพี่คิดจริงๆเลยนะว่าพี่เอาใจช่วยนะแต่เขาขึ้นมาเนี้ยขึ้นเพลงมาเออค่อยมากู้หน้าได้ใจชื้นดูสิยืนน่ะยืนยังทรงตัวยังไม่อยู่เลยพี่เด็กแต่พอมาร้องนี่เห็นไหมตาบอดเลยไงมันต้องเงี้ยคือแบบว่าสไตล์มันต้องอย่างเงี้ยองลงใช่ค่ะเอาพวกพี่สามคนที่เชียร์นี่นะบอกตรงเลยว่าเฮ้ยไม่แน่เว้ยเอกอาจจะมาแบบว่ากู้เอาหีบคือมาก็ได้ไม่แน่หรอกหน้าอะไรเงี้ยต้องยกให้ความเก่าความมีประสบการณ์เขา20ปีมาเนี่ยสอนอะไรเขาเยอะอันเนี้ยคุณเอามาใช้ได้ถูกต้องภายนอกอาจจะดูเฉยๆแต่พอได้จับไมค์องลงกันเลยทีเดียวสำหรับเอกจากทีมยอย่องแบนที่โชว์ความเก๋ากับประสบการณ์กว่า20ปีเรียกคะแนนจากกรรมการของเราแล้วอย่างนี้ทีมคู่แข่งจะทำอย่างไรวางใจไม่ได้สันแล้วดาวสาวสวยตัวแทนจากทีมคู่แฝดเมืองสยามวันนี้มาร้องเพลงจะขอก็รีบขอค่ะของคุณแม่พุ่มพวงดวงจันทร์ที่คนทางบ้านจะได้เห็นในโชว์เพลงนี้นะคะก็จะเป็นรายละเอียดของลูกเอื้อนที่ชัดเจนพี่ดาวเนี่ยเป็นคนที่ชอบพี่ดาวมากเพราะพี่ดาวเรียบร้อยอ่ะพี่ดาวแบบน่ารักกุ๊กกิ๊กอะไรเงี้ยปลื้มที่สุดเลยคือพี่ดาวเสียงดีมากแล้วก็สวยด้วยยังไงวันนี้ก็พวกเราก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดละกันนะคะฝากแฟนเพลงที่อยู่ทางโคราชนะคะยังไงก็ช่วย
เชียร์พวกเราทั้ง4คนด้วยแล้วกันนะคะแทนกรรมการครับเหนื่อยเหมือนกันนะครับดีกันคนละแนวจริงๆนะไม่รู้จะถูกอกถูกใจกรรมการขนาดไหนฟังคอมเมนต์เลยดีกว่าครับค่ะบอกได้เลยว่าดีทั้งคู่ทีนี้เราต้องมาตัดสินในเรื่องการแสดงออกถึงอารมณ์เพลงแต่ละเพลงออกมาจ้ะมันก็จะมีนะวันนี้ก็มีจับได้2จุดเนาะพี่เอเนาะจับได้ครับที่มีจะมีเพี้ยนๆอยู่นะฮะ2จุดด้วยกันแหวเสียงแบบออกทิศทางเล็กน้อยแต่ตรงนี้เราไม่ได้ผิดนะลูกไม่ผิดไม่ได้ผิดนะมันก็จะไปตามจังหวะโป๊ะโป๊ะโป๊ะร้องให้น่ารักแล้วก็เข้าจังหวะแล้วมันก็มาเต็มดีด้วยในวันนี้ที่บอกว่าเราแต่เรามองว่าเขาร้องเพลงคล้ายๆทางของดวงจันทร์ดวงจันทร์หญิงหญิงดวงจันทร์คล้ายๆกันเลยหน้าตาก็คล้ายๆกันคล้ายๆเออความน่ารักเขาก็มีเนาะก็ทำออกมาได้ก็ดีทั้งคู่แหละค่ะพี่วายหนักใจเหมือนกันหนักใจเหมือนกันพี่ดาวจากทีมคู่แฝดเมืองสยามโชว์ความน่ารักใสๆในแบบของตัวเองมาเรียกคะแนนจากกรรมการงานนี้กรรมการจะเทคะแนนให้ใครระหว่างเอกที่มาพร้อมความเก๋าหรือน้องดาวที่มาพร้อมความน่ารักช่วงหน้ารู้แน่มาสเตอร์คีเวทีแจ้งเกิดรูปแบบใหม่แจกง่ายๆทุกวันเปิดรับสมัครแล้ววันนี้ส่งประวัติโดยย่อเพื่อแนะนำตัวและร้องเพลงลูกทุ่งไม่จำกัดเพศและอายุมาทาง Facebook Master Key TV 3ติดตามรายละเอียดทาง Facebook หรือโทร063-984-5000แจกแน่แค่เสียงดีสมัครเลย